สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกฉีดวัคซีนของผู้เยาว์หรือคนที่อายุน้อยกว่า18ปีนะครับว่ามีผลข้างเคียงอย่างไรสามารถจะเลือกวัคซีนตัวไหนแล้วเวลาไหนควรจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีนเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่มีลูกนะครับหรือคนที่อยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตได้ตัดสินใจความพร้อมของตัวเองก่อนที่จะมีการเปิดประเทศหรือเปิดโรงเรียนให้ไปเรียนในออนไซต์นะครับติดตามไปกับคลิปนี้นะครับวันนี้จะพูดถึง2วัคซีนที่สำคัญคือวัคซีนที่เป็นลักษณะวัคซีน inactivated วัคซีนได้แก่โคโรนาแวคนะครับหรือซิโนแวคนะครับหรือที่2ก็คือตัวซิโนฟาร์มนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่ม mRNA นะครับซึ่งในวันนี้ในประเทศไทยก็จะมีไฟเซอร์และก็ตัวโมเดอร์นานะครับทั้ง mRNA และตัว inactivatedวัคซีนเนี่ยนะครับเป็นวัคซีนที่มีเข็ม1เข็มที่2ห่างกันโดยเฉลี่ยประมาณสัก 3-4 สัปดาห์ดังนั้นวิธีการในการฉีดวัคซีนไม่ค่อยได้มีปัญหานะครับการที่เราติดเชื้อไม่ใช่เพราะว่าเชื้อมันกลายพันธุ์และมันหลบเลี่ยงปฏิกิริยาของตัววัคซีนนะครับแต่เป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของตัววัคซีนณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามนะครับโดยเฉพาะยี่ห้อของซิโนแวคกับซิโนฟาร์มเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพที่ตกลงตามระยะเวลาเพียงแต่ว่ามันเร็วกว่า mRNA นิดหน่อยนะดังนั้นการเลือกฉีดเวลาที่เหมาะสมก็มีความจำเป็นนะครับโดยเฉลี่ยจากข้อมูลที่เห็นอยู่นะครับเป็นความเห็นส่วนตัวของหมอนัทนะครับว่าผมคิดว่าการฉีดวัคซีนก่อนเปิดเรียนเนี่ยเพียง1เข็มเนี่ยก็สามารถลดความรุนแรงของโรคที่เด็กๆติดเชื้อได้นะครับข้อมูลของกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่การระบาดใน1เมษายนที่ผ่านมานะครับมีเด็กไทยที่เสียชีวิตนะครับแค่ประมาณ13คนนะครับก็เป็นจำนวนที่เสียชีวิตแล้วครับแต่ว่าอัตราการป่วยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโฮมไอโซเลชันเนี่ยเด็กส่วนใหญ่มีอาการที่ดีและฟื้นตัวที่เร็วแล้วผลข้างเคียงหรือความค้างของโรคที่ตามไปเช่นโรคปอดต่างๆก็น้อยมากๆดังนั้นเนี่ยต้องให้คุณพ่อคุณแม่ลองตัดสินใจบนข้อมูลให้ดีว่าลูกหลานเรามีความเสี่ยงในการติดโควิดมากน้อยเพียงใดนะครับงานวิจัยนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นการศึกษาในประชากรกลุ่มน้อยครับเป็นการศึกษาในระยะเฟส1เฟส2ของวัคซีนซิโนฟาร์มนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าวัคซีนซิโนฟาร์มเนี่ยณปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้รับการอนุมัติหรือความมั่นใจนะครับสำหรับคนที่อายุน้อยกว่า18ปีแต่แน่นอนเป็นวัคซีนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วถ้าเกิดงานวิจัยรองรับสร้างความมั่นใจได้ก็สามารถที่จะฉีดในกลุ่มเด็กอายุน้อยได้เลยทันทีนะครับการศึกษานี้ลงตีพิมพ์ในวันที่15กันยาใน The Lancet โดยที่ซิโนฟาร์มเนี่ยแบ่งการฉีดวัคซีนออกเป็นทั้งหมดด้วยกัน3โดสนะครับก็คือโดส2ไมโครกรัมโดส4ไมโครกรัมซึ่งเป็นโดสเดียวกับผู้ใหญ่แล้วก็โดสสูงก็คือ8ไมโครกรัมนะครับแล้วเป็นการฉีดทั้งหมด3เข็มนะครับไม่ใช่การฉีด2เข็มเหมือนที่เราอนุมัติให้ฉีดในประเทศไทยนะครับแต่เป็นหลักการบางอย่างที่เขาตัดสินใจที่จะให้3เข็มณงานวิจัยในตอนนั้นนะครับเป็นการเอาอาสาสมัครเด็กที่มีการตั้งแต่ช่วงของการระบาดตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วดังนั้นก็อาจจะไม่ได้สามารถสะท้อนถึงการระบาดสายพันธุ์กลายพันธุ์ได้แต่มันได้เซนส์ในเรื่องของประสิทธิภาพของตัววัคซีนและอาการของวัคซีนนะครับผลข้างเคียงนี้แบ่งเป็นลักษณะของผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นในโดสน้อยโดสผู้ใหญ่แล้วก็โดสที่เกินผู้ใหญ่ไปแล้วนะครับอาการปวดบวมแดงร้อนในการปวดในจุดต่างๆเนี่ยมีส่วนใหญ่แล้วถ้าโดสต่ำเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดส4ไมโครกรัมเนี่ยก็จะมีราวๆสักประมาณสัก 20% โดยส่วนใหญ่เป็นอาการเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนอาการที่เป็นทางซิสเตมิกเช่นมีไข้ท้องเสียเนี่ยพวกนี้อาการนี้เนี่ยเกิดขึ้นราวๆสักประมาณ 7-8% ดังนั้นโดยสรุปโดยภาพรวมเนี่ยปฏิกิริยาทั้งหมดเนี่ยนะครับในการฉีดซิโนฟาร์มของเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นโดสไหนก็ตามแต่ว่าโดสที่คาดว่าจะมีการใช้ในเด็กก็คือโดส4ไมโครกรัมเนี่ยจะมีอยู่ราวๆสักประมาณสัก 30% นะครับส่วนอีกงานวิจัยหนึ่งนะครับเป็นงานที่ลงตีพิมพ์ใน The Lancet เหมือนกันตีพิมพ์ในวันที่28มิถุนายนนะครับเป็นการศึกษาในกลุ่มเล็กเหมือนกันในเฟส1เฟส2นะครับการศึกษาใกล้เคียงกันนะครับการศึกษานี้มีการเปรียบเทียบโดสตั้งแต่ 1.5 ไมโครกรัมคือโดสน้อยกับโดส3ไมโครกรัมคือโดสที่ฉีดในผู้ใหญ่นะครับการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ามีอาการปวดบวมแดงร้อนนะครับอย่างของตัวซิโนฟาร์มเนี่ยก็จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนประมาณสัก 15% อันนี้ก็จะมี 16% นะครับส่วนในแง่ของอาการซิสเตมิกนะครับโดยสรุปโดยภาพรวมเนี่ยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นโดสน้อย 1.5 ไมโครกรัมก็เกิดประมาณสัก 26% ส่วนโดสเยอะเกิด 29% นะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าโดยภาพรวมซิโนแวคซิโนฟาร์มปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ในเด็กในลูกของคุณถ้าจะต้องฉีดเกิดขึ้นแค่ 29% และส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆปวดบวมแดงร้อนมีเจ็บปวดเมื่อยมีอ่อนเพลียเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีภาวะอะไรที่รุนแรงนะครับเมื่อเป็นการวัดภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นนะครับความสามารถในการที่ยับยั้งเชื้อนะครับของคนที่ฉีดวัคซีนแล้วซึ่งแน่นอนถ้าตัวเลขที่มากขึ้นเรื่อยๆก็แปลว่าประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับเวลาเราวัดภูมิต้านทานก็คือวัดที่วันที่28ก็แปลว่าอันนั้นก็คือเป็นการฉีดเข็มแรกแล้วก็วัดที่28วันหลังจากเข็มที่1นะครับ neutralizing antibody เกิดขึ้นราวๆสักประมาณสัก16นะครับไม่ว่าจะเป็นโดสไหนก็ตามแต่พอฉีดเข็มที่2ไปแล้วเนี่ยneutralizing antibody หรือว่าค่าไตเตอร์เนี้ยเป็น GMT เนี่ยขึ้นไปประมาณสัก170นะครับขณะเดียวกันพอฉีดเข็มที่3ก็ขึ้นไปแต่ก็ไม่ได้มากกว่าเข็มที่2นะครับดังนั้นก็จะเป็นเหตุผลว่าในการฉีดของตัวซิโนฟาร์มในเด็กเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าจะฉีดแค่2เข็มก็น่าจะเพียงพอว่าเข็มที่3ไม่ได้แตกต่างนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาเนี่ยภูมิต้านทานเนี่ยในกลุ่มเด็ก 3-5 ปี 6-12 ปีแล้วก็ 13-17 ปีเนี่ยมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยประปรายแต่ไม่คิดว่าไม่น่าที่จะมีเบเนฟิตอะไรมากมายนะครับซิโนแวคเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบอย่างซิโนฟาร์มเมื่อกี้ที่ผมบอกตัวเลข170นะครับในขณะเดียวกันซิโนแวคในกลุ่มประชากร 3-17 ปีเนี่ยค่าเฉลี่ยของตัวเลขเนี่ยนะครับอยู่ที่ราวๆสักประมาณ130นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอายุสัก 3-5 ปีเนี่ยตัวเลขอาจจะอยู่ที่ราวๆสักประมาณสัก200นะครับแล้วพออายุ 6-11 ปีก็จะแตะที่ประมาณ100ต้นๆ 12-17 ปีก็จะแตะที่ต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตัวเลขโดยภาพรวมนะครับโดยที่ในกรณีของตัวซิโนฟาร์มไม่ได้แบ่งอายุเนี่ยค่าเฉลี่ยของภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นของซิโนฟาร์มดีกว่าของตัวซิโนแวคนะครับก็ต้องขออนุญาตสรุปแบบนั้นผลข้างเคียงไม่ได้แตกต่างกันดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ลองตัดสินใจนะครับอย่างไรก็ตามณวันนี้ครับซิโนฟาร์มเนี่ยได้รับการอนุมัติให้ฉีดในเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับผมพยายามตามข้อมูลอยู่ยังไม่มีการรายงานข้อมูลชัดเจนแต่ว่าณวันนี้ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยเด็กกว่า 11,000 คนเนี่ยนะครับมีรายงานว่าได้รับการฉีดวัคซีนตัวซิโนฟาร์มไปแล้วนะครับถ้ามีปัญหาก็คงจะมีการรายงานไปแล้วนะครับนั้นโดยภาพรวมผมพูดถึงวัคซีน2ตัวผมค่อนข้างมั่นใจกับตัวซิโนฟาร์มมากกว่าแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวเพราะว่างานวิจัยทั้ง2อย่างที่นำมารายงานในวันนี้ทำคนละกลุ่มกันการเปรียบเทียบกันโดยตรงอาจจะดูไม่เป็นธรรมกับงานวิจัยทั้ง2ตัวแต่ว่าถ้าวัดจากไตเตอร์อย่างเดียวซิโนฟาร์มทำได้ดีกว่าในระดับหนึ่งนะครับเปรียบเทียบกับอีกอันนึงซึ่งเป็นการวัดใกล้เคียงกันแต่ว่าเป็นการวัดในเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนไฟเซอร์อันนี้เป็นการลงตีพิมพ์ใน New England Journal of Medicine ในวันที่27พฤษภาคมนะครับในการวัดประสิทธิภาพของไฟเซอร์2เข็มในกลุ่มเด็กที่เป็น adolescence ก็คือกลุ่มเด็กที่อายุตั้งแต่12-15ปีเปรียบเทียบกับ16-25ปีนะครับในกราฟนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงเรื่องอาการก่อนเมื่อกี้อย่างที่เราบอกแล้วว่าอาการเกิดในเด็กประมาณสัก 30% ทั้งหมดนะครับทั้งภาพรวมไม่ว่าจะเป็น local หรือ systemic นะครับแต่ในไฟเซอร์เนี่ยจากกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กเนี่ยประมาณสัก 80% จะมีอาการปวดที่จุดฉีดนะครับขณะเดียวกันคือผมเองฉีดไฟเซอร์อายุขนาดนี้แล้วก็รู้สึกตึงๆปวดแขนเหมือนกันนะครับฉะนั้นในเด็กก็จะมีปฏิกิริยาที่มากกว่าในผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กก็อาจจะมีแรงต่อต้านกับตัววัคซีนเพราะภูมิต้านทานเขาดีนะครับขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของการอ่อนเพลียประมาณสัก 60% นะครับไม่ว่าจะเด็กอายุน้อยหรือจนถึงคนวัยทำงานนะครับอายุ25ปีก็จะเกิดประมาณสัก 60% มีการปวดหัว 50% นะครับนั้นแสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาผลข้างเคียงโดยภาพรวมเนี่ยไฟเซอร์เกิดขึ้นเยอะกว่าตัวซิโนแวคกับซิโนฟาร์มอย่างแน่นอนนะครับงั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองตัดสินใจแต่ถ้ามองว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หายเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ในวัคซีนตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่ทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับพูดถึงการปกป้องเชื้อนะครับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าปกป้องเชื้อในซิโนแวคซิโนฟาร์มประมาณสัก100กว่าๆนะครับแน่นอนว่าวิธีการวัดไม่เหมือนกันนะครับแต่ตัวเลขของอันนี้เนี่ยขออนุญาตนำเสนอว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นจากไฟเซอร์เนี่ยประมาณ 1,239 ซึ่งพยายามเทียบเคียงแล้วนะครับว่ามันก็อาจจะมีความใกล้กับวิธีที่เขาวัดในตัวซิโนแวคซิโนฟาร์มนะครับการสรุปผลข้างเคียงของอเมริกานะครับในวันที่30เรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยโดยสรุปโดยภาพรวมกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบสามารถจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อายุน้อยจนถึง90กว่าปีก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะการเกิดขึ้นมากๆในเข็มที่2จากการดูในรายละเอียดของ mRNA เนี่ยพบว่าผู้ชายมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมากกว่าผู้หญิงประมาณสัก10เท่านะครับก็คืออย่างเช่นไฟเซอร์เนี่ยในผู้หญิงเกิดขึ้นในอายุ 12-15 ปีเกิดขึ้น12คนแต่ในผู้ชายเกิดขึ้น117คนก็โดย roughly แล้วก็คือประมาณสัก10เท่าแล้วก็จะเกิดขึ้นมากเรื่อยๆโดยที่ยังเกิดสูงๆมากๆในคนอายุราวๆสัก50ปีแต่อย่าลืมว่าเมื่อวัดเป็นจำนวนประชากร
เป็น1ล้านคนแล้วเนี่ยอัตราการเกิดใน1ล้านประชากรเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นน้อยมากโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก1ใน 20,000 คนนะครับในขณะเดียวกันหากคุณติดเชื้อโควิดไปแล้วเนี่ยอัตราในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบกลับสูงมากเหมือนกันนะครับดังนั้นต้องชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียให้เห็นให้สุทธินะครับจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ามีเด็กนะครับในคนอายุน้อยๆเนี่ยประมาณสัก 4,573 คนเกิดภาวะการอักเสบที่เราเรียกว่า multi system inflammatory syndrome นะครับที่เกิดขึ้นหลังจากการติดเชื้อโควิดแล้วจะเห็นจากกราฟว่ามันก็เกิดขึ้นตามจำนวนร้อยละของการติดเชื้อโควิดดังนั้นแสดงให้เห็นว่าถ้าในกรณีของการฉีดวัคซีนน่าจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยโดยเฉพาะอเมริกาก็มีอนุมัติแค่ไฟเซอร์โมเดอร์นากับจอร์นสันและจอร์นสันถูกไหมฮะคนที่ติดเชื้อโควิดมีโอกาสที่จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเป็น 16-18 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้ติดโควิดนะครับและความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยเป็น 6-34 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ได้รับวัคซีน mRNA นะครับดังนั้นณวันนี้ครับผลข้างเคียงในการติดโควิดหนักกว่านะครับคำถามที่สำคัญให้กับทุกคนที่เป็นพ่อแม่ก็คือว่าลูกเราต้องเปิดโรงเรียนไปโรงเรียนจริงหรือไม่ถ้าไปโรงเรียนนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อระหว่างเดินทางนะครับรับเชื้อจากคนรอบข้างเพราะเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ของเขาฉีดวัคซีนกันครบหรือไม่แล้วก็อาจจะมาติดลูกหลานคุณแล้วลูกหลานคุณอาการไม่ค่อยมีก็กลับมาติดคนในบ้านที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นเวลาที่เรามองเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องมองในภาพกว้างว่ามันมีความจำเป็นหรือไม่ในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ต้องมองด้วยว่าวัคซีนของไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือซีโนแวคซีโนฟาร์มก็ตามเนี่ยเมื่อระยะเวลาผ่านไป 2-6 เดือนประสิทธิภาพของวัคซีนก็ดรอปลงนะครับดังนั้นการเลือกฉีดตามเวลาที่เหมาะสมก่อนเปิดเรียนสัก2สัปดาห์ในเข็มแรกอย่างน้อยเราในฐานะพ่อแม่เราอุ่นใจแล้วว่าลูกน่าจะมีเสื้อเกราะบางๆในการป้องกันใช่ไหมครับพอฉีดครบ2เข็มก็น่าที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือหลังจากที่มีการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วนะครับอาการก็จะเป็นเรื่องอาการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยครับเป็นอาการคล้ายๆกับอาการที่เกิดขึ้นในผู้ใหญ่เลยนะครับโดยที่ระยะเวลาในการเกิดสามารถเกิดขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยก็จะเกิดขึ้นจนถึงได้ประมาณสัก1เดือนจนถึง3เดือนดังนั้นมันเป็นอาการที่มีรายงานว่าสามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีมาตรการในการดูประมาณสัก1เดือนแรกเพราะว่า1เดือนแรกจะเป็นร้อยละหรือเป็นสถิติที่เกิดขึ้นมากๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการติดตามเนี่ยก็พบว่าคนส่วนใหญ่นะครับก็สามารถที่จะกลับบ้านได้นั่นแปลว่าก็เป็นภาวะที่อาจจะฟังดูชื่อกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วรุนแรงแต่จริงๆแล้วเป็นภาวะที่สามารถที่จะรักษาได้สามารถกลับบ้านได้นะครับให้ชั่งน้ำหนักดีๆกับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นถ้าหากลูกหลานคุณติดโควิดนะครับชีวิตเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะครับในกลุ่มประชากรกลุ่มเล็กๆนะครับเปอร์เซ็นต์ของตัวโมเดอร์นาในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยประมาณสัก20คนใน1ล้านคนเปรียบเทียบกับไฟเซอร์ประมาณ 18.5 คนก็เกิดน้อยกว่าแต่ว่าในทุกซีรีส์นะครับจะเห็นว่าจำนวนคนที่เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยในโมเดอร์นาเกิดมากกว่าซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าโมเดอร์นาใช้โดสของวัคซีนที่เยอะดังนั้นก็เลยมีความเห็นส่วนหนึ่งของหมอนัทเองว่าถ้าหากว่าเราจะต้องฉีดโมเดอร์นาเนี่ยผมมองว่าถ้าจะเลือกฉีดนะครับด้วยความที่โดสมันสูงประสิทธิภาพมันก็ต้องย่อมสูงแน่ๆก็ควรจะเลือกไปฉีดในกลุ่มผู้หญิงนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้หญิงเกิดน้อยกว่าผู้ชายประมาณสัก10เท่านะครับขณะเดียวกันถ้าจำเป็นจะต้องฉีดก็ต้องฉีดเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการติดเชื้อโควิดไปแล้วเนี่ยนะครับข้อดีของการฉีดวัคซีนมันมีมากกว่าและอย่าลืมว่าเมื่อกี้เราเปรียบเทียบกับตัวซีโนแวคซีโนฟาร์มไปแล้วคุณก็ได้เห็นตัวเลขไกลๆหรือเทียบเคียงไปแล้วว่าประสิทธิภาพตัวไหนนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าเด็กเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยน้อยบางครั้งในใจผมเองผมยังมองว่าความเห็นส่วนตัวก็คือการที่เด็กมีการฉีดวัคซีนบ้างแล้วผลข้างเคียงที่น้อยนะครับเวลาที่ป่วยก็จะยิ่งป่วยน้อยเข้าไปใหญ่นะครับแล้วเราค่อยรอผลการศึกษาในระยะยาวจริงๆว่าตกลงแล้วในเด็กกลุ่มอายุน้อยเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นโดยสรุปจากความเห็นหมอนัทนะครับผมมองว่าอย่างนี้ครับในอนาคตเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาในการที่จะได้รับการอนุมัติในการฉีดในคนอายุน้อยกว่า12ปีผมค่อนข้างมั่นใจแบบนั้นดังนั้นถ้าหากว่าเราจะต้องเปิดเทอมเปิดเรียนจริงๆนะครับสิ่งที่เรามีในมือผมเชื่อว่าเป็นซิโนฟาร์มเดียวกันณวันนี้ UAE กำลังทำการฉีดวัคซีนให้กับคนในประเทศ UAE โดยเฉพาะกลุ่มอายุน้อยดังนั้นประมาณสักปลายกันยาจนถึงต้นตุลาคมเนี่ยเราจะมีข้อมูลขนาดใหญ่มากขึ้นว่าพอฉีดซิโนฟาร์มในกลุ่มประชากรกลุ่มเล็กๆเนี่ยนะครับเขามีปัญหาอะไรบ้างก็จะสร้างความมั่นใจหลังจากนั้นในเดือนตุลาคมก็เชื่อว่ารัฐบาลไทยก็น่าจะมีแนวโน้มในการอนุมัติซิโนฟาร์มในเด็ก
ที่เป็นกลุ่มเฉพาะหรือมีกลุ่มโรคประจำตัวแต่ว่าอายุน้อยกว่า12ปีก็จะได้ทันกับการเปิดเทอมในประมาณเดือนพฤศจิกาพอดีนะครับขอให้เป็นความเห็นนะครับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้นะครับแต่นี่เป็นความเห็นจากข้อมูลที่อ่านมาวันนี้ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ